สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Ford Ranger MC นะฮะติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับสไตล์พับได้นะอันนี้เป็นงานติดตั้งกุญแจรีโมทนะฮะ Ford Ranger MC XL Plus นะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีรีโมทมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบนะฮะตอนนี้รถไม่ได้ล็อกนะฮะสังเกตจากปุ่มตรงนี้นะปุ่มตรงนี้จะไม่มีไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะกดล็อกให้ดูนะกดล็อกไฟขึ้นแล้วนะฮะสีส้มๆเห็นไหมฮะมีการบอกสถานะของรถว่ารถมีการล็อกอยู่นะฮะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับหน้าจอก็จะดับหมดทางนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมกดคลายล็อกนะฮะกดคลายล็อกปุ๊บดูนะฮะอะไรก็ยังไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูนะฮะปุ๊บนะฮะไฟในเก๋งติดแล้วนะครับพร้อมกับไฟหน้าปัดติดนะฮะไฟหน้าปัดขึ้นแล้วนะครับแสดงสถานะแล้วก็ตามด้วยนะฮะไฟด้านหน้านะฮะเรียกว่าไฟหลีนะฮะไฟหลีรอบคันติดหมดนะครับนี่ฮะเรามาดูด้านหลังอีกนิดนึงครับทุกคนถามมาว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะอธิบายให้ครบไปเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยไฟหลีตรงนี้นะครับพร้อมกับไฟสองป้ายนะครับติดด้วยโอเคครับติดสักเดี๋ยวนึงนะครับก็จะดับไปเป็นการหนวกนะฮะโอเคเรามาเทสการล็อกนะฮะล็อกโอเคครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะไฟหน้าปัดเป็นไงครับกลับไปในเก่งครับยังไม่ดับนะครับระบบยังหน่วงอยู่นะฮะเดี๋ยวไฟหน้าปัดดับนะครับพร้อมกับไฟในเก่งนะครับจะดับพร้อมกันนะครับเนี่ยดับไปแล้วฮะพอดับแล้วไฟหน้าปัดก็ดับไปด้วยนะครับระบบทำงานแบบนี้นะฮะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับพอเรากดคลายล็อกนะฮะดูนะฮะกดคลายล็อกปึ๊บทุกอย่างยังไม่ทำงานนะครับจนกว่าเราจะเปิดประตูนะฮะพอเราเปิดประตูดูนะฮะไฟในเก๋งติดไหมประตูครับไฟในเก๋งติดแล้วนะครับพร้อมกับไฟหน้าปัดนี่ก็ติดด้วยนะครับพร้อมกับไฟหลีรอบคันติดหมดนะครับหลังจากที่เราล็อกนะครับดูนะฮะล็อกสถานะดูสถานะตรงนี้ตรงปุ่มเซ็นทรัลล็อกนี้นะฮะกดล็อกนะครับปุ่มกดล็อกนะขึ้นแล้วนะฮะตรงนี้เวลาเราวิ่งไปนะฮะเวลาสตาร์ทเครื่องวิ่งออกไปด้วยความเร็วประมาณ25นะครับประตูจะทำการล็อกแสดงสถานะแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสปีดนะครับออโต้สปีดดอร์ล็อกนะครับทำงานปกตินะครับตอนนี้ยังไม่ดับนะครับไฟหน่วงจะเริ่มดับพอดับปุ๊บไฟหน้าปัดก็ดับแบบนี้เลยนะครับแล้วไฟรอบคันไฟหลีรอบคันดับด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งนะครับหรือมีของมาจ้างเราติดตั้งเราก็รับทั้งนั้นนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ